สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็จะพาเดินทางไหว้พระ9วัดนะซึ่งเป็นการเสริมสิริมงคลเป็นความเชื่อนะของหลายๆคนแล้วก็ส่วนบุคคลด้วยนะครับปกติแล้วการท่องเที่ยววัดในอยุธยาเนี่ยมีวัดเยอะนะถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะใช้เวลานานมากเลยถ้าเกิด9วัดนะแต่ถ้าเกิดว่ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะซึ่งผมจะมาแนะนำนะวัดที่จะไปกราบไหว้กันซึ่งมีระยะทางที่น่าจะใช้เวลาทั้งวันเนี่ยได้ครบนะ9วัดก็คือไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะเป็นการไหว้พระเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองมากกว่านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเป็นสไตล์ของผมเองนะครับการท่องเที่ยวไหว้พระ9วัดครั้งนี้นะเดินทางง่ายๆครับจะเริ่มต้นที่วัดใหญ่ชัยมงคลตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่การไหว้พระ9วัดเนี่ยจะเป็นการกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวัดนะหลายท่านก็จะกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเก่าแก่แล้วก็พระนอนนะครับที่ได้รับความนิยมนะวันนี้จะพาเดินทางไปกราบไหว้กันแต่ละวัดว่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนบ้างนะครับที่ควรไปกราบไหว้กันนะครับยังไงก็เรียนเชิญรับชมเลยครับThank you.